สวัสดีครับพี่ควอนตัมนะครับวันนี้จะมาสอนการวาดภาพตัดนะครับรูปนี้จะดูเหมือนง่ายนะครับก็ดูจากด้านท็อปจะมีอันนี้ตัดแบบเคาน์เตอร์บอร์เนาะเคาน์เตอร์บอร์ก็คือจะมีส่วนที่เป็นวงกลมใหญ่แล้วก็เจาะลึกลงไปเห็นว่ามันเจาะลึกเข้าไปมีความลึกลึกเท่าไหร่เราก็จะมามองด้านข้างนะครับจากนั้นตรงกลางเป็นวงกลมใหญ่ส่วนขวาสุดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับซึ่งขนาดมันไม่เท่ากันเนาะเวลาเราดูเนี่ยเราต้องมาดูด้านไร้ไซส์ว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งเห็นว่าถ้ามองด้านไร้ไซส์เนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดว่าไอ้ตัววงกลมเนี่ยมันเจาะทะลุหมดแต่ความจริงมันไม่ใช่เนาะพี่พาทำนะครับอันแรกเราโปรเจกต์เส้นนะครับถ้าจากด้านไหล่ซ้ายเนี่ยก็ขีดไปนะครับเส้นอันนี้ต่ำไปนะแล้วก็ส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์บอลเห็นนะเส้นปะตัวนี้เคาน์เตอร์บอลนี้ก็คือที่พี่บอกว่ามันเจาะลึกลงไปเท่าไหร่ตรงนี้นี่แหละก็บนสุดแต่ที่สำคัญมันจะมีไอ้ตัวนี้แหลมแหลมนี้นะครับวิธีเอาแหลมแหลมตรงนี้มาเราต้องจริงๆเราต้องทาบไม้บรรทัดเนี่ยไว้กับเส้นเห็นไหมด้านท็อปวิวเนี่ยที่ทาบกับเส้นนี้จากนั้นเราค่อยเอาไม้บรรทัดอันนี้มาใช้นะครับเนี่ยไปหลังจากที่เราทาบสนิทแล้วเราก็ไปชนแล้วเราก็สไลด์มาแต่ไม้บรรทัดเราต้องยาวหน่อยถ้าไม่ถึงเราอาจจะต้องขยับไอ้เส้นนี้นะครับวิธีขยับเราก็อาจจะอันนี้เห็นนะใช้อันนี้มาทาบตรงนี้ก่อนแล้วก็ไม้บรรทัดธรรมดามาวางจากนั้นก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะถึงจะได้เนาะส่วนด้านนี้ก็เช่นกันนะครับด้านนี้เราก็ไม้บรรทัดธรรมดาทาบกับเส้นด้านนอนเส้นด้านนอนล่างสุดตรงนี้จากนั้นเอาไม้ฉากไปชิดนะครับแล้วก็ขีดลงมาขีดลงมาขีดลงมาเรื่อยๆนะครับนิ้วดูเจาะสี่เหลี่ยมนะครับเจาะวงกลมแต่ถ้าใครมองออกจะรู้ว่ามันไม่ใช่เจาะทะลุหมดนั่นเองนะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆเคาน์เตอร์ซิงค์นะไม่ใช่เคาน์เตอร์ซิงค์เนาะก็ส่วนนี้ก็เรียกว่าเคาน์เตอร์บอร์นะครับค่อยๆวัดไปจนครบนะครับก็เส้นสุดท้ายเรียบร้อยนะครับโอเคเรามาดูแบบดีๆชัดๆนะครับเริ่มจากวิธีการอันแบบนะครับวิธีอันแบบเขาจะให้ข้อนี้แต่เป็นการตัดแบบ full section นะครับตัดแบบ full นะ section ถามว่าทำไมตัดแบบ full ได้นะครับเพราะว่าไอ้ส่วนประกอบมันอยู่ตรงกลางหมดเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าวงกลมเนี้ยมันเลื่อนมาอยู่บริเวณนี้เราจะตัดแบบฟูไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ผ่านไอ้ตัววงกลมนี้ไงนะครับถ้า
อันนี้ย้ายไปอยู่ข้างบนอันนี้มาอยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเราต้องตัดแบบออฟเซ็ตออฟเซ็ตก็คือลักษณะตัดเหมือนขั้นบันไดผ่านตัวนี้ลงมาผ่านตัวนี้ลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตัดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าจะตัดแบบไหนเพื่อให้มันผ่านชิ้นงานทั้งหมดนะครับวิธีการดูนะครับโดยทิศทางฮะตามลูกศรเนี่ยคือทิศทางที่เรามองเข้าไปส่วนหลังลูกศรเราเอาเนื้อชิ้นงานออกไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามองอันนี้มองเป็นด้านฟอนต์ถูกไหมถ้ามองจากอันนี้คือท็อปวิวถ้ามองตามลูกศรก็คือมองจากด้านฟอนต์เข้าไปความเป็นจริงเราจะเห็นได้พวกนี้เป็นเส้นประแต่ว่าเมื่อเราเอาเนื้อชิ้นงานตรงนี้ออกไปละเราก็จะเห็นทุกอย่างเป็นเส้นจริงนะครับโอเคเริ่มที่เขาโครงด้านนอกก่อนโอเคเขาโครงด้านนอกก็จะคล้ายกับที่มองด้านฝอนไปเลยเป็นนี้นี้นะนี่มีขีดขึ้นมาฝั่งขวาเนี่ยแต่ว่าขีดขึ้นมาเท่าไหร่นี่มองครับมันคือตรงนี้ใช่ไหมซึ่งเราโปรเจกต์มาแล้วจากด้านไรซ์ไซด์วิวแล้วก็คือเส้นนี้เลยนิดนึงของพี่เส้นนี้นะครับตรงนี้มีขีดข้างขึ้นไปนะครับพี่ดาวน่าจะ45นะแต่ว่าขีดขึ้นไปเท่าไหร่ดูจากด้านท็อปก็คือไอ้เส้นทึบตรงนี้ขีดไปหากันก็ประมาณ45โอเคถ้างั้นขีดยาวแต่มองรูปสามมิติดีๆเนี่ยตรงนี้มีการโค้งเขาเรียกว่าการทำฟิลเลตฝั่งเนี้ยเขาเรียกว่าการทำแชมเฟอร์นะครับเดี๋ยวพี่เขียนให้ถูกนะครับตรงนี้ความเป็นจริงต้องใช้วงเวียนหาส่วนโค้งของมันนะครับเดี๋ยวพี่เอาหาแบบง่ายๆไปก่อนครับพี่เดาว่าจุดศูนย์กลางมันอยู่ตรงนี้ก็คือพี่พยายามเล็งให้มันฝั่งข้างบนกับฝั่งด้านข้างเนี่ยเท่าๆกันวันนี้ก็ได้นะครับเกี่ยวว่าลนนิดหน่อยของพี่โอเคพี่ชิดให้ดูว่ามันคืออะไรนะครับคือตรงนี้เนาะตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันจะเห็นว่ามันลบเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงอย่างนี้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าแชมเฟอร์นะครับการทำแชมเฟอร์โอเคไหมแล้วก็ตรงนี้ที่มันโค้งๆเนี่ยเขาเรียกว่าการทำฟิลเลตการทำฟิลเลตนะครับคือการลบคมนั่นเองการลบคมชิ้นงานถามว่าทำไมถึงเรียกว่าลบคมตอนแรกถ้าไม่ทำโค้งๆมันจะเป็นแหลมๆถูกไหมเราก็ต้องไปเจียออกให้มันฟิลเลตอย่างเงี้ยตอนที่มันแหลมๆนั่นแหละมันก็จะคมๆหน่อยเพราะเป็นมุมนะโอเคคราวนี้เรามาดูรายละเอียดด้านในกันรายละเอียดด้านในเอาที่เคาน์เตอร์บอร์ก่อนเลยง่ายๆนะครับตรงนี้เรียกว่าเคาน์เตอร์บอร์เนาะพี่ให้ดูตรงนี้นะครับเรียกว่าเคาน์เตอร์บอร์เคาน์เตอร์บอร์นะครับลักษณะก็คือก็จะมีวงกลมใหญ่นะวงกลมใหญ่อย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะเจาะลึกลงไปเช่นอันนี้วงกลมใหญ่เดเมนเตอร์สัก10เจาะลึกลงไปเขาจะต้องบอกด้วยนะเวลาไปบอกขนาดสมมติลึกลงไปแค่5 มิลเห็นไหมส่วนไอ้วงเล็กเนี่ยก็จะเท่าสมมติวงเล็กเดเมนเตอร์5ก็ประมาณนี้นะครับวงเล็กวงใหญ่เห็นนะแต่ถ้าเอาถูกต้องเลยจริงๆเขาต้องบอกไอ้วงขนาดจากเล็ก
ไปใหญ่ก็คือจากตรงกลางไปใหญ่ตรงนี้จากเล็กก่อนก็คือมีอันเล็กเจาะรูลงไปดังนั้นไอ้มีไอ้วงใหญ่อยู่ด้านนอกเจาะลึกลงไปแค่ห้าลักษณะนี้นะเรียกว่าเคาน์เตอร์บอร์นะครับโอเคเราก็ค่อยๆดูว่าเคาน์เตอร์บอร์ไงมองจากท็อปวิวที่เส้นที่พี่ขีดลงมาโอเคเส้นนี้เคาน์เตอร์บอร์มันมีความลึกถูกไหมลึกเท่าไหร่มองจากไรซ้ายก็คือแค่เส้นนี้นั่นเองที่พี่โปรเจกต์มาเห็นนะพี่บอกแล้วว่าเคาน์เตอร์บอร์เนี่ยวงใหญ่มันจะมีความลึกก็คือตรงนี้ความเป็นจริงต้องเป็นเส้นปะแต่ว่าเราเอาเนื้อชิ้นงานออกไปแล้วมันก็จะเห็นเป็นเส้นจริงหมดเลยนะครับตรงนี้ก็จะต้องเป็นเห็นขอบของมันฉะนั้นวงเล็กล่ะก็ตรงลงมาหมดเลยนะครับแค่นี้นะครับนะอันนี้ในส่วนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเขาจะบอกนะครับต่อไปนะครับตัวสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมันจะเจาะทะลุหมดถามว่าทำไมเราดูด้านท็อปก่อนท็อปจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมพื้นที่มันกว้างน้อยกว่าหรือว่ามันเล็กกว่าไอ้ตัววงกลมอันใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเรามาดูแบบด้านขวามือเห็นว่าเฮ้ยมันมีอันหนึ่งที่มันเป็นขีดตรงลงมาซึ่งมันเล็กกว่าไอ้ตรงเฉียงเฉียงอย่างนี้ด้วยแสดงว่ามันเป็นของไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยอันนี้แหละนั่นเองนะก็จะขีดตรงลงมาขีดตรงลงมาอย่าโดนหลอกนะครับเสร็จแล้วแค่นี้ในตัวของเจาะสี่เหลี่ยมโอเคต่อไปไอ้ตรงกลางบางคนเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นของไอ้วงกลมตรงกลางซึ่งผิดเนาะมันเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมโทษทีเป็นเฉียงเฉียงก็คือนี่ดูจากขอบวงกลมใหญ่ท็อปอยู่ก็คือไอ้ตรงนี้ขีดลงมาถึงไอ้ล่างสุดก็คือไอ้ตรงปลายแหลมๆที่เราขีดไปตรงนั้นโอเคนะก็อีกด้านหนึ่งโอเคอันนี้มองเหมือนจะเสร็จแล้วนะใช่ไหมแต่ความเป็นจริงยังไม่เสร็จเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เส้นเซ็นเตอร์มาร์คเซ็นเตอร์ไลน์จริงๆถ้ามองด้านข้างก็จะมีแต่เซ็นเตอร์ไลน์เพราะมันเป็นส่วนของวงกลมทรงกลมทรงกระบอกอะไรพวกนี้มันจะมีเส้นเซ็นเตอร์ไลน์อันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันเจาะเป็นลักษณะวงกลมแม้ว่าจะไม่ได้เจาะทะลุแล้วก็แค่นี้แล้วก็ขีดแค่ด้านเดียวเนื่องจากด้านนี้มันไม่มีถูกไหมเราก็ไม่ต้องขีดนะครับโอเคนะนี่เราพลิกขีดดูตรงนี้เป็นเส้นเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเนี่ยเส้นเซ็นเตอร์ไลน์ก็คือเส้นยาวเส้นยาวฝั่งนี้มีอันเดียวต่อไปนะครับเราก็จะขีดเส้นเซ็กชันไลน์เช่นเซ็กชันไลน์เนี่ยมันจะมีไม้บรรทัดลักษณะนี้คล้ายๆกันหมดเลยนะแต่ว่ามุมไม่เหมือนกันถ้าอย่างนี้มุมมันก็จะ45มุมตรงเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามีไม้บรรทัดอีกแบบนึงก็คือสามเหลี่ยมสองฝั่งเนี้ยมันไม่เท่ากันตรงมันไม่เท่ากันมันก็จะเป็น30กับ60ฝั่งที่เล็กกว่าก็เป็น30ฝั่งที่ใหญ่กว่าก็เป็น60เราจะใช้อันไหนก็ได้30 4 5 60แต่มันมีข้อระวังก็คือห้ามขีดแล้วตั้งฉากกับเส้นจริงและขนานกับเส้นจริงถ้าอย่างรูปเนี้ย45ไม่ได้แน่นอนเห็นว่าพอขีดไปในส่วนนี้เป็นไงตั้งฉากแล้วถูกไหมฝั่งนี้ก็ตั้งฉากตั้งฉากไม่พอขนานด้วยเห็นนะขนานกับเส้นจริงอีกถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนมุมเนี่ยพี่ก็ใช้มุมสิ60องศาแล้วก็พี่ขออนุญาตใช้ไม้บรรทัดอันนี้
จะ60หรือ30ก็ได้ลักษณะนี้นะครับเห็นนะขอเปลี่ยนเป็นสีสีน้ำเงินแล้วกันเราจะขีดเส้น section line section line นะครับก็สีขีดเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อนะครับเนื้อชิ้นงานไม่ต้องขีดถี่มากนะครับไม่งั้นมันจะสวยเวลาส่วนนี้ก็ไม่ต้องขีดใช่ไหมมันเจาะทะลุโล่งไปเราพยายามทำให้เท่าๆกันวิธีพี่ลืมบอกนะครับเราก็ต้องเอาไม้บรรทัดธรรมดาเนี่ยอันนี้ทาบกับเส้นด้านล่างสุดก่อนแล้วก็เราก็กดมันไว้จากนั้นใช้ไม้บรรทัดที่เราเลือกมุมแล้วมาวางบนไม้บรรทัดที่เรากดไว้แล้วก็ขีด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 อย่างเงี้ยนะครับเส้นมันจะขนานกันโอเคไหมบางคนไปใช้ผิดนะบางคนไปเอาแบบมือทาบไม้บรรทัดอย่างนี้เลยถ้าอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ไอเส้นพวกเนี้ยมันจะไม่เท่ากันนะมันไม่ขนานกันก็จะผิดนะนี่พี่ห่างไปนี่พี่ใช้60เลยเพื่อเลี่ยงที่มันจะตั้งฉากหรือขนานมองแล้วจะกึ่งกึ่งตั้งฉากแต่ไม่ให้ตั้งฉากนะครับอย่าเข้าใจผิดโอเคทำเว้นส่วนที่มันเป็นเนื้อชิ้นงานนะครับฝั่งนี้ไปด้วยเลยนะครับพยายามมองทั่วๆเห็นไหมว่ามันไม่ขนานละเส้นเนี่ยครับย้ำว่าพยายามอย่าขีดถี่เกินนะครับเอาห่างๆจะเสร็จไวมากแต่ก็ไม่ใช่ห่างจนเกินไปนะมีความแบ่งช่องไฟที่มันเท่าๆกันโอเคเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับพี่บอกอีกนิดนึงว่าเส้นนี้เรียกว่าเส้น cutting plane line นะเส้นยาวสั้นสั้นยาวเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นนี้นะcutting plane line นะครับจะได้รู้พวกชื่อไปด้วยเลยเนาะแล้วก็เส้นทาฟ้าน้ำเงินเรียกว่า section line โอเคจะเห็นว่า cutting plane line มีชื่อว่า AA เพราะฉะนั้นวิวที่มันตัดออกมาแล้วมันต้องมีชื่อเหมือนกันก็คือชื่อว่า section AAsection a ขีด a นะครับแล้วอยากสมมติว่ารูปนี้เราตัด2ครั้งก็คือตัดแนวนี้ด้วยตัดครั้งที่2มันจะเป็นชื่อ bb นะครับเนาะมันจะไม่เหมือนกันก็ใส่ชื่อไป section aa รูปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับช่วยฝากกดติดตามช่องให้พี่ด้วยนะครับกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ